สวัสดีไม่ต้องตกใจนะคะว่าเป็นผีสางนางไม้หรือเป็นอังกอร์สาวที่ไหนค่ะเปียกี้เองค่ะแห่งรายการพีอาร์วาไรตี้ค่ะก็แหมเห็นดาราหลายคนเขานะคะเล่นหนังผีเนี่ยประสบความสำเร็จไปตั้งหลายคนค่ะว่ารายได้ไปพันล้านบ้างร้อยล้านบ้างโอ้ยเราอยากทำมากค่ะงั้นเรามาทำกันเลยดีกว่านะคะประสบข่าวกันเลยดีกว่าค่ะปิ๊งไม่มีอะไรเลยครับเป็นเพื่อนกันครับผมไปตามขายขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีข่าวแบบนี้ออกมาผมก็ไม่ทราบว่าข่าวมันได้ยังไงเหมือนกันเลยครับจริงๆเราไม่มีอะไรเลยเป็นเพื่อนกันครับจริงๆกับอย่างนี้แบบว่าไปเจอกันอะไรยังไงเล่าให้ฟังคือต้องบอกว่ามีช่วงนึงเนี่ยเราไปงานอีเวนต์แล้วเจอกันบ่อยครับผมแน่นก็เลยด้วยความที่ว่าคืออีเวนต์ผมไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับมันก็จะแบบว่ามีการเดินทางไปกลับแล้วแบบว่านั่งรถตู้คันเดียวกันบ้างอะไรเงี้ยก็เลยรู้จักกันเลยมีการเดินแรกไปก็มีครับเพราะว่าคือเราบางทีต้องติดต่อกันในวันเมื่อไปงานอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างนี้ป่ะคนละอย่างว่าเอ๊ะออมขอเบอร์จริงจริงป่ะก็จริงมันก็แล้วแต่คนมองมันก็มองอย่างนั้นได้แต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรผมไม่ได้คิดอะไรมากคือเราก็เป็นเพื่อนกันหมดนะครับจริงๆลักษณะไม่ได้จริงครับตอนนี้มันคุยกันอยู่ครับลักษณะการคุยมันมีหวานหวานอะไรเงี้ยบ้างไหมก็คุยปกตินะพี่คือตอนนี้เราเพิ่งรู้จักกันเองถ้าผมจะจีบเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่านี้หน่อยค่อยๆจับไปทางเขาก็น่ารักดีครับผู้หญิงเขาบอกว่าสเปคเขาก็ร่างร่างครับที่ไม่ทราบครับคิดว่าอนาคตเนี่ยสถานะระหว่างเรากับผู้หญิงเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไหมคะแบบคุยกันแล้วสนิทกันมากขึ้นรู้ใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบหรือว่านะตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ว่าตอนนี้เรามีใครก็มีแต่เพื่อนๆนะครับมีใครเป็นพิเศษครับไม่มีเลยทำงาน7วันเลยตอนนี้หนักมากครับอยู่ในกองครับมีคนมีในกองครับอยู่ในกองจริงหรือเปล่ามันมีข่าวบอกว่าก็เลยต้องแวะไปที่อื่นแวะไปไหนครับอีวงอีเวนต์บ้างอะไรเงี้ยจะมีข่าวบอกว่าพี่อ๋องเป็นหนึ่งในดาราของช่อง7ที่แบบทำให้มีปัญหากองละครไม่มีจริงๆผมบอกเลยผมยืนยันว่าถ้าเกิดว่ามีการถ่ายละครเนี่ยผมให้ละครก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะออกไปไหนเนี่ยเราต้องมีการบอกที่กองล่วงหน้าสักพักเลยนะครับไม่ใช่ว่าบอกปุ๊บปั๊บครับผมเพราะตอนนี้คนคิดว่าเป็นเราไปแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือมันก็ห้ามคนคิดไม่ได้นะครับคิดว่าเป็นผมมันก็แล้วแต่คนที่จะคิดแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหากับที่กองถ่ายครับอย่างปกติเวลารับอีเวนต์นะคะบ่อยทีแค่ไหนคะสัปดาห์นึงจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยจะรับไม่ได้บ่อยมากเพราะว่าละครเราอยู่เรื่องนึงใช่ไหมครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็กำลังเล่นถ่ายทำกันอยู่ก็ไม่ได้บ่อยมากเรื่องละครใช่ไหมครับแน่นอนครับคือส่วนแน่นอนแต่ว่าคือผมก็ยืนยันที่ผมยืนยันเลยว่าผมให้ละครก่อนอยู่แล้วนั่นก็อย่างที่ผู้บริหารที่พารากอนบอกว่าแบบถ้าดารารับอีเวนต์เยอะแล้วกระทบกับละครอย่างเงี้ยก็จะแบบพลาดโทษเลยปลดออกอันนี้ผมไม่ทราบครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยส่วนตัวผมเนี่ยผมยินดีให้ละครก่อนอันดับแรกอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากเล่นเรื่องนั้นแล้วพอได้ยินแบบนี้มาร้อนๆหนาวๆมั้ยครับไม่นะครับผมเฉยๆครับต้องเซ็ตคิวให้ดีมากกว่านี้คือสำหรับตัวผมเนี่ยถ้าเกิดจะรับงานอีเวนต์เนี่ยอย่างที่บอกคือต้องล็อกล่วงหน้านานพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าล็อกอาทิตย์หน้า2อาทิตย์หน้าจะไปอะไรอย่างเงี้ยครับต้องล็อกไว้ก่อนแล้วต้องบอกให้กองล็อกใช่ครับคือถ้าออนแอร์ปุ๊บเนี่ยจบเลยพอเรื่องวันนี้เราคอยออนแอร์เนี่ยทีมของเขาไม่มีปัญหาได้เลยครับให้ละครจบไปพี่อ๋องคะอย่างตอนนี้ละครที่ถ่ายมีอยู่กี่เรื่องคะมี2เรื่องครับมีวันนี้ที่รอคอยซึ่งกำลังออกอากาศอยู่แล้วก็เรื่องเจ้าสาวสลาตัน2เรื่องเจ้าสาวสลาตันนี่ของใครกันตนากันตนาครับเซ็นสัญญากับใครอะไรยังไงยังคะพี่อ๋องยังไม่ได้เซ็นครับคือตอนนี้ก็อิสระใช่ครับตอนนี้อิสระอยู่ครับแต่พี่ตั้งใจเออนะพี่ค่ะคือผมจะบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่อยากคิดเรื่องสัญญาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผมมีละคร2เรื่อง7วันคือผมอยากเอางานเอาเวลาให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ก่อนดีกว่าครับพอเรามีเวลาว่างๆแล้วค่อยมาคิดดีกว่าตอนนี้คือก็เลยมีว่างตอนนี้ยังเหมือนกันครับเห็นมีข่าวว่าทางหลายๆช่อง3ช่อง5คือถามว่าติดต่อเซ็นสัญญามั้ยยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าติดต่อร่วมงานก็มีบ้างนะครับมีหลายที่ด้วยครับผมคิดหนักมั้ยคะก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือตอนนี้เต็มอยู่ครับก็คืออย่างที่บอกผมไม่อยากคิดอะไรมากครับนะทุกวันนี้ผมขอทำงานละคร2เรื่องนี้ให้เต็มที่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราปิดกล้องแล้วเรื่องต่อไปจะเป็นไงอะไรไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงขอคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนดีกว่าครับพอเป็นอิสระแล้วถือว่าแฮปปี้กว่าตอนแบบมีสังกัดอะไรไหมคะพี่หอมคือผมไม่ได้มองว่าแฮปปี้ไม่แฮปปี้นะคือผมมองว่าคือเรา
ต้องหาอะไรใหม่ๆกับชีวิตเราโตขึ้นแล้วเราก็อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆอยากว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆให้กับตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ยังเล่นละครให้กับช่อง7อยู่อีก2เรื่องใช่ครับโอเคประเภทแบบอิสระอยู่กันได้ช่องครับตอนนี้ก็ไปนิวยอร์กไปไหนไปบ้างเออแล้วก็คิดถึงพ่อที่ไหนบ้างคือตอนนี้ไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยคือเห็นในInstagramว่าเขาอยู่ต่างประเทศนะครับก่อนหน้านี้มีครับแต่ว่าพอไปก็ยังไม่ค่อยได้คุยกันเลยครับที่มีข่าวกับหญิงได้คุยกันไหมครับเฮ้ยเธอได้คุยครับหลังจากมีข่าวได้คุยกันแล้วก็ก็งงๆทั้งสองคนว่าทำไมข่าวมันถึงออกมาแบบว่าเฮ้ยแบบว่าคบกันแล้วเลยหรออะไรซึ่งเราเพิ่งรู้จักกันเองครับแสดงว่ามีการพูดคุยถามกันอยู่ตลอดเวลาช่วงตอนมันข่าวมาใหม่ๆที่คุยครับตอนนี้นะตอนนี้ก็ถ้าอื่นว่างก็คุยบ้างถ้าว่างก็ทักคุยกันเลยเพื่อนๆกันมีไปเที่ยวกันบ้างไหมมีที่ผ่านมามีเจอกันบ้างแต่ว่าเจอกันหลายๆคนแบบว่าเป็นกลุ่มเพื่อนเขากับกลุ่มเพื่อนเรามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับมีนิสัยตรงไหนที่คลิกเป็นพิเศษไหมคะถูกใจกันตรงไหนยังไม่ได้รู้จักกันลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆเริ่มคุยกันไปก่อนคิดว่าจะสารกับอีกคนได้ไหมคะสารมาลองศึกษากันตอนนี้ยังบอกไม่ได้เหมือนกันอย่างที่บอกคือเราต้องใช้เวลาโอเคที่บอกว่าเราไม่เลยครับแล้วคุณภาพให้คำแนะนำอะไรก็ไม่ได้มีแนะนำอะไรครับไม่ใช่เพื่อนมากันเหรอใช่คุณภาพเขาเคยคุยกันด้วยนะผมไม่ทราบเดี๋ยวไปถามเนาะโอเคนะคะขอบคุณค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าเดียนก็มีคาถากับเขาเหมือนกันอ่ะแน่แต่ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะว่าเดียนเป็นผีเพราะแหมเดียนไม่ได้หน้าเน่าเฟซซะหน่อยนี่ก็โชคดีค่ะได้ใช้ตัวนี้เลยค่ะนี่แต่รับโพลีไฮดรอกซีแอซิด 70% ค่ะที่สุดของ PHA เพื่อการผ่าเซลล์ผิวยังอ่อนโยนค่ะตัวนี้นะคะนี่เลยค่ะเป็นเจลใสๆค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยให้กระจ่างใสค่ะผิวเนียนเรียบนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะผิวแพ้ง่ายค่ะเรียกว่าเหมือนไปตอนทำทริปเมืองที่จะถ่าบันความงามเลยล่ะค่ะวิธีใช้นะคะก็ง่ายๆมากเลยค่ะนะคะก็ใช้หลังล้างหน้าก่อนนอนนะคะทาทั่วใบหน้าค่ะเห็นไหมคะไม่ต้องเสียเวลาไปที่สถาบันความงามเลยค่ะรออะไรคะไม่ต้องรอเลยค่ะยกหูโทรเลยค่ะ0846132424ค่ะแต่วันนี้นะคะเบกกี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเชเว